ถ้าเรามองดูในภาพนี้นะครับเราเห็นหุ้นยุโรปกับหุ้นญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ด้านบนของตารางนะครับซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนติดลบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผลตอบแทนในรูปของเงินบาทที่ไม่ได้ประกันความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเราไปดูการขยับของอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเงินยูโรและเงินเยนเนี่ยนะครับอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์หายไปประมาณ 12% นะครับงั้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเลือกกองทุนที่ประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนกับไม่ประกันนะครับผลตอบแทนต่างกันถึง 12% นะครับอย่างตัวที่เราแนะนำปีที่แล้วนะครับหุ้นกองที่ประกันความเสี่ยงในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยได้มาประมาณ 8% ครึ่งนะครับแล้วหุ้นยุโรปเนี่ยได้ประมาณ 10% นะครับงั้นประเด็นที่2ที่จะเห็นก็คือว่าค่าเงินเนี่ยนะครับมีผลอย่างมากนะครับในการตัดสินใจการลงทุนนะครับแล้วก็มีผลอย่างมากในแง่ของการตัดสินใจการลงทุนโดยรวมนะครับงั้นเราก็อาจจะต้องมีสนใจนิดนึงนะครับว่าแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วควรจะจัดรูปแบบของการลงทุนของเราอย่างไรนะครับประเด็นที่3นะครับคือต้องอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยดีกว่าที่เราคาดจริงๆนะครับเราเห็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีของรัฐบาลไทยนะครับปีที่แล้วอยู่ที่ 3% ครึ่งซึ่งเราคิดว่าต่ำแล้วนะครับตอนนี้เหลือ 2% ครึ่งนะครับก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ performance ของการลงทุนในพันธบัตรปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าราคาน้ำมันนะครับแล้วก็คอมมอดิตี้อื่นๆเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับเราอาจจะไม่ได้เชียร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยหายไปครึ่งนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆในปีที่แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีอยู่สัก4ประเด็นนะครับที่อาจารย์สุภวุฒิเล่าให้เราฟังแล้วนะครับก็คือความเสี่ยงอาจจะอยู่ตรงฝั่งยุโรปนะครับที่จะมีการพิมพ์เงินเพิ่มด้วยเนี่ยนะครับผลที่นะครับก็จะเกิดทำให้สิ่งที่ผมเรียกว่า divergent world นะครับก็คือมีความแตกต่างกันในโลกพอสมควรทั้งในแง่ของเศรษฐกิจนะครับนโยบายการเงินแล้วก็ค่าเงินนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าสหรัฐนะครับน่าจะมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับในขณะที่ยุโรปยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นธนาคารกลางของยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพิมพ์เงินเพิ่มในขณะที่สหรัฐเนี่ยหยุดพิมพ์ไปแล้วนะครับผลก็คือเราน่าจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรและเยนเนี่ยนะครับยังคงแข็งค่าขึ้นนะครับน่าจะเป็นแนวโน้มที่เห็นในปีนี้งั้นในแง่ของการลงทุนเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับธีมที่2นะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็กระทบต่อนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสิ่งที่คิดว่าเงินเฟ้อปีนี้น่าจะต่ำนะครับดอกเบี้ยก็ยังอาจจะยงอยู่ในระดับต่ำอีกสักพักนึงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนของการลงทุนโดยรวมเนี่ยจะต่ำแล้วก็เรียกว่า low inflation low rate นะครับแล้วก็ low yield เรียกว่าทุกอย่างมันต่ำหมดเนี่ยนะครับงั้นการหาของมาลงทุนก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับเรื่องของน้ำมันนะครับก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับแล้วก็กระทบต่อการลงทุนพอสมควรที่อาจารย์สุภวุฒิเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยต้องให้ระมัดระวังในความผันผวนของทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินนะครับที่จะมากระทบต่อการลงทุนพอสมควรนะครับในแง่ของการคำแนะนำการลงทุนนะครับกล่าวแต่สรุปก็คือเราคิดว่าปีนี้นะครับหุ้นยังคงน่าสนใจอยู่นะครับในแง่ของการเป็นสินทรัพย์ในระยะยาวนะครับความผันผวนคงมีขึ้นยังมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ทุกวันนี้นะครับที่ 2% กว่าๆเนี่ยนะครับหุ้นน่าลุ้นกว่าเยอะนะครับงั้นเราก็ยังคิดว่ายังคงน่าสนใจแต่เราคิดว่านะครับนักลงทุนน่าจะกระจายความเสี่ยงไปยังลงทุนในหุ้นต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่หุ้นที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนนะครับในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วก็มียิวที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่คุณธีรพงศ์บอกไปแล้วนะครับก็คือเราเน้นหุ้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนของเงินปันผลค่อนข้างสูงนะครับเซกเตอร์ต่างๆที่คุณธีรพงศ์เล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะเน้นตามอีกทีก็คือเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงให้ยิวสัก 6-7% นะครับซึ่งด้วยธีมที่เมื่อกี้เราบอกนะครับ low inflation low rate low yield เนี่ยนะครับของที่ได้ยิวดีๆเนี่ยจะเป็นของหายากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้นะครับงั้นถ้าใครล็อกให้ได้หาเรทดีๆได้เนี่ยก็ควรจะกอดมันไว้ก่อนนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็พวกหุ้นที่หรือว่ากองทุนพวกไฮยิลด์บอนด์เนี่ยเราอาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผันผวนเยอะขึ้นในปีนี้แล้วก็เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะมาจากราคาน้ำมันนะครับหรือว่าคริสิสที่อาจจะเกิดจากประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังนะครับงั้นเราก็จะคงให้ระมัดระวังในแง่ของทรัพย์สินเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปคร่าวๆนะครับ
มาเจาะประเด็นแรกเร็วๆนะครับว่าทำไมเราถึงคิดว่าหุ้นยังคงน่าสนใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้ดร.สุภวุฒิอาจจะเตือนให้เราระมัดระวังในแง่ของความเสี่ยงที่มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนก็ยังมองว่าปีนี้ยังไงก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าคนก็ยังมองว่าgrowth ยังไงก็น่าจะดีขึ้นนะครับในขณะที่เงินเฟ้อไม่ค่อยมีนะครับราคาน้ำมันที่ลดลงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ growth เนี่ยมันไม่แย่จนเกินไปนักนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยครับก็จะไปให้โอกาสนะครับธนาคารกลางใหญ่ๆเนี่ยยังคงสามารถที่จะอัดฉีดสภาพคล่องนะครับโดยที่ยังไม่มีผลร้ายเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคือไม่มีเงินเฟ้อนะฮะงั้นธนาคารใหญ่ๆก็ยังคงน่าจะพิมพ์เงินต่อไปนะครับเราเห็นในภาพนี้นะครับภาพทางซ้ายก็คือธนาคารกลางของยุโรปและธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับน่าจะยังคงพิมพ์เงินเพิ่มนะครับสนับสนุนทำให้สภาพคล่องในโลกยังคงมีต่อเนื่องนะครับสิ่งที่จะแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับก็คือธนาคารกลางของอเมริกาและธนาคารกลางของอังกฤษนะครับน่าจะชะลอการอัดฉีดเงินเพิ่มพิมพ์เงินเพิ่มนะครับและภาพทางขวาเนี่ยคือบอกว่ามีโอกาสนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ Bank of America Merrill Lynch มองเอาไว้นะครับว่าน่าจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในสักเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าด้วยความกดดันเงินเฟ้อที่ไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นนะครับงั้นก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักนะครับแต่ว่าจะเป็นประเด็นที่เราจะน่าจะมาคุยกันในครึ่งหลังของปีนะครับงั้นครึ่งแรกของปีเราก็อาจจะยังเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่ความที่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่มีนะครับแล้วส่วนใหญ่อาจจะเป็นแรงกดดันเงินฝืดด้วยนะครับเราเห็นว่าพันธบัตรทั่วโลกนะครับปรับอัตราผลตอบแทนลดลงมาเกือบหมดนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้พันธบัตร10ปีนะครับรัฐบาลอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยสามารถกู้10ปีได้ในต้นทุนน้อยกว่า 2% นะครับถ้าเกิดไปอยู่ในเยอรมันเนี่ยเขากู้ได้10ปีนะครับน้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาขอกู้แค่2ปีวันนี้อัตราดอกเบี้ยติดลบอยู่นะครับหมายความว่าเขาออกซีโร่คูปองบอนนะครับไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วยังขายได้สูงกว่าราคาหน้าตั๋วอีกนะคือนักลงทุนพูดง่ายๆคือบอกรัฐบาลว่าฝากเงินเอาไว้ก่อนแล้วแถมเงินให้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้นะครับเพราะวันนี้เหมือนกับว่ากลัวในแง่ของภาวะเงินฝืดพอสมควรเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับก็นำมาสู่แรงกดดันต่อผลตอบแทนในเมืองไทยเหมือนกันนะครับภาพทางขวาคือบอนด์ยิลด์ของเมืองไทยนะครับเราก็จะสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างรวดเร็วนะครับ10ปีบอนด์ยิลด์เมืองไทยวันนี้เหลือแค่ 2% ครึ่งนะครับก็ข้อดีก็คือรัฐบาลสามารถกู้ได้ในต้นทุนที่ถูกลงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือนักลงทุนเนี่ยหาผลตอบแทนได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะตั้งราคาจากพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับถ้าดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้นะครับผลตอบแทนของการไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีผลตอบแทนดีๆเนี่ยก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะฮะปีแล้วเราพูดกันถึงขนาดว่าน่าจะไปซื้อ protection นะครับแต่ปีนี้นะครับผลตอบความผันผวนเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาตั้งแต่เริ่มมี sell off ในปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ความผันผวนของค่าเงินเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสวิสแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็บ่งบอกพอสมควรว่าอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าสงครามค่าเงินกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ตลาดที่เราชอบวันนี้นะครับเราคิดว่าน่าจะกระจายเงินลงทุนไปในต่างประเทศบ้างนะครับด้วยความเสี่ยงที่คุณธีรพงษ์เล่าให้ฟังนะครับในตลาดเมืองไทยนะครับตลาดที่เราชอบ2ตลาดนะครับวันนี้ตลาดแรกคือตลาดอเมริกานะครับสหรัฐนะครับก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับสหรัฐทำได้ดีกว่าคนอื่นนะครับจะสังเกตจากภาพทางซ้ายก็คือ manufacturing PMI นะครับหรือว่าดัชนีผู้ซื้อของในต่างประเทศนะครับในภาคอุตสาหกรรมจะสังเกตว่าความแตกต่างมีค่อนข้างเยอะนะครับเศรษฐกิจในประเทศอย่างยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เมืองจีนเนี่ยเริ่มมีส่งสัญญาณชะลอไปสักพักแล้วนะครับอเมริกายังคงดูโอเคอยู่นะครับแล้วถ้าเกิด
ต้องแต่ก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้ PE ตลาดสหรัฐก็ไม่ถูกนะครับ PE วันนี้ก็อยู่สัก15เท่ากว่าก็ถือว่าในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับงั้นถ้าเป็นในแง่ของคำแนะนำเนี่ยเราจะแนะนำว่าค่อยๆทยอยสะสมนะครับหรือว่าถ้าวันไหนเราเห็น market มัน correct หนักๆเนี่ยนะครับต่ำลงมาต่ำกว่า 2,000 ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเรามองดัชนีเป้าหมายดัชนีอยู่ที่ประมาณ 2,200 ในปีหน้านะครับงั้นถ้าเกิดดัชนีปรับลงมามี correction ก็น่าเป็นจุดเข้าไปซื้อนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะเริ่มจากครึ่งหลังจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับแต่หลังจากที่เราไปดูเนี่ยในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นในสหรัฐเนี่ย4ครั้งนะครับจะสังเกตว่าในภาพทางขวาในตารางเนี่ยนะครับทั้ง4ครั้งเนี่ยตลาดผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นบวกตลอดนะครับแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยนะครับจะทำให้อัตราค่า PE เนี่ยถูกต้องปรับลดลงนะครับแต่ว่าในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้ติดลบนะครับสาเหตุก็คือช่วงที่เขาต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขาดีขึ้นนะครับงั้นผลกำไรมันก็มาตามนะครับงั้นก็ทำให้สนับสนุนทำให้ถึงแม้ PE ลดลงแต่ราคาก็ไม่ได้ปรับลดลงนะครับตลาดที่2นะครับที่เราค่อนข้างมีวิวที่เป็นบวกนะครับก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยบอกว่าสิ่งที่อาเบะทำนะครับก็คือพยายามทำค่าเงินให้อ่อนลงเนี่ยนะครับมีผลดีต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นมาตลอดนะครับจะสังเกตว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยไปกับค่าเงินเขาเลยนะครับงั้นถ้าเกิดเขายังสามารถที่จะพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้ค่าเงินเขาอ่อนไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ดัชนีในแง่ของผลกำไรเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วงั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเกิดสนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยควรจะต้องประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้นะครับแล้วก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าความผันผวนของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับงั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ข้อดีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือผลกำไรเขาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในรูปของค่าเงินเยนนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เราจะพบในปีนี้คืออัตราดอกผลตอบแทนเนี่ยที่ปรับลดลงเรื่อยๆนะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในวันนี้น่าสนใจนะครับแล้วจะเป็นสินทรัพย์ที่หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับหุ้นนะครับที่ให้ผลตอบแทนดีวิเดนด์ยิลด์ดีนะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับคุณเดียพงศ์ได้ไล่ให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคอมมอดิตี้นะครับทั้งน้ำมันและทองนะครับเราเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นด้วยเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าความผันผวนยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันนะครับเรายังมองไม่เห็นว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนนะครับบางคนตอนนี้พูดถึง35-40เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของระดับเนี่ยก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าใครสนใจซื้อเพื่อสะสมลงทุนระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจขึ้นแต่ต้องระมัดระวังในแง่ของความผันผวนในระยะสั้นนะครับรู้สึกเวลาใกล้จะหมดทุกทีนะครับงั้นผมขอสรุปด้วยหน้านี้นะครับก็คือหน้าของวิวโดยรวมของเราในแต่ละสินทรัพย์นะครับแล้วก็ฟันที่เราเลือกนะครับในแง่ของมูชัลฟันนะครับเราขอเน้นย้ำไว้นิดนึงนะครับมุมมองหลักของเราในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเรามองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนในกองทุนของภูมิภาคยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผู้ลงทุนควรจะเลือกกองทุนที่ประกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็มีบทวิเคราะห์ทั่วไปถ้าสงสัยประการใดติดต่อผู้ดูแลได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับ